ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูข้าวแกงกะหรี่หมีน้อยแม่แค่ชื่อเนี่ยก็น่ารักเลยล่ะครับฉันอยากจะรู้แล้วสิครับว่าขั้นตอนของการทำนั้นจะต้องเตรียมอะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับครับระหว่างที่เคี่ยวแกงกะหรี่อยู่นะฮะระหว่างจะกินข้าวผัดกระเทียมหมดก่อนแล้วก็ได้ อ่ะไม่เป็นไรครับก็มาผัดข้าวผัดได้กระทะแบบนี้หยิบจับถนัดมืออันนี้ก็คือกระทะแพลตินัมเชฟพลัสนะครับตราหัวม้าลายอ่ะเหมือนกันครับเมื่อกี้เราจี่เนื้อใช่ไหมเราก็ใช้น้ำมันถั่วเหลืองผัดแบบนี้ก็แน่นอนครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับทำข้าวผัดเดี๋ยวนี้ไม่วุ่นวายในการเตรียมส่วนผสมอีกต่อไปแล้วคุณผู้ชมเพราะเรามีข้าวสวยหุงสุกกระเทียมนิดหน่อยแล้วก็มีนี่ค่ะผงปรุงข้าวผัดตราโลโบห่อเดียวอร่อยเลยอ๋อปรุงรสปรุงรสอะไรไม่ต้องแล้วอันนี้คือข้าวกลมกล่อมเลยแล้วก็หอมด้วยใช่แล้วข้อดีของการใช้ผงปรุงข้าวผัดอ่ะหลายคนเวลาผัดข้าวผัดเราชอบข้าวผัดแฉะเออไม่เอาผมชอบแบบร่วนๆแห้งๆนะแล้วสีก็ไม่สวยเพราะเราใส่ซอสนั่นใส่ซอสนี่ลงไปเยอะมันก็เลยสีออกจะคล้ำแต่วันนี้รับรองสีสวยถูกใจรสชาติพอดีเพราะว่าเราใช้ผงปรุงข้าวผัดค่ะกระทะร้อนแล้วน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปอ่ะครับด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะเราก็จะบริโภคกระเทียมกันเยอะนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่าการกินกระเทียมเยอะๆใส่ลงไปในกับข้าวนี่มันอร่อยอร่อยสังเกตว่าพอกระเทียมของเราเริ่มฟูแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็ใส่ข้าวลงไปก็ผัดให้ข้าวเขาเข้ากันกับกระเทียมที่เมื่อกี้ผัดไว้นะฮะก็ข้าววันนี้ก็จะหนึบหนึบนิดนึงอยากให้ข้าวแบบเป็นเม็ดสวยหน่อยก็หุงข้าวแห้งนิดนึงวันนี้เราหุงข้าวพอดีกินมันก็จะแต่ผมก็รู้สึกว่าผัดแบบนี้ผัดออกมาจะอร่อยนะใช่แล้วแต่ความชอบค่ะพยายามเกลี่ยข้าวไม่ให้เขาเป็นลูกมันทำให้เวลาผัดเสร็จแล้วเครื่องปรุงจะได้เคลือบทั่วทุกเม็ดข้าวมันจะอร่อยข้าวเริ่มโอเคละก็จะปรุงรสนะครับอันนี้จะเป็นผงปรุงข้าวผัดนะครับตราโลโบครับเขามีอัตราส่วนบอกนะฮะว่า1ซองต่อข้าวเท่าไหร่ยังไงเราก็ตามนั้นได้เลยนะครับจริงๆเราจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปในนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาโคกับตัวข้าวแกงกะหรี่ของเรานะฮะคือถ้าเราอ่ะใส่เนื้อสัตว์น้อยหรือไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยอ่ะเราก็เพิ่มปริมาณข้าวลงไป ก็จะทำให้ปรับรสกันได้รสชาติจะได้กลมกล่อมพอเหมาะสียังได้อยู่เลยนะแบบสีสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวของเราเนี่ยนะคะขึ้นแล้วเราก็จะไปกดใส่เป็นรูปน้องหมีน้อยมาอ่ะตามโจทย์เด้เลยอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคครับจากนั้นเนี่ยก็นำข้าวไปปั้นเป็นรูปหมีให้สวยงามตกแต่งด้วยสาหร่ายเป็นตาหูแล้วก็จมูกของหมีจัดใส่ภาชนะแล้วก็เตรียมเอาไว้ครับเอาละครับอันนี้ข้าวผัดของเรานะฮะไปกดออกมาเรียบร้อยส่วนแกงกะหรี่นะครับคุณดูครับนี่โอ้โหแบบว่ามวดออกมาปุ๊บน่ากินแบบนี้เลยถ้าสมมติว่าต้มเสร็จแล้วน้ำเยอะคุณเร่งไฟแรงหน่อยเร่งไฟปุ๊บมันก็จะมวดลงมวดลงโอเคตักเลยนะตักเลยครับยกไปเลยครับโอเคอันนี้แล้วแต่ตามปกเลยนะฮะว่าใครอยากได้ความสวยงามประมาณไหนนะฮะสูตรนี้ไม่กินเนื้อก็เปลี่ยนเป็นหมูได้นะไม่กินหมูก็เปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อื่นได้สัดส่วนทุกอย่างได้เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ใส่แต่ผักก็ได้เป็นมังไปนะแหมมันช่างออกมาดูหน้าตาน่ารักมุ้งมิ้งดีซะจริงๆเลยครับข้าวผัดหมีน้อยเนี่ยเราใส่พาสลีย์ช่อนึงโอ้เป็นหมีที่ดูมีความสุขมากเลยอ่ะดูพุงหมีสิเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวแกงกะหรี่หมีน้อยค่ะข้าวแกงกะหรี่หมีน้อยเสร็จแล้วครับข้าวแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นที่เคี่ยวจนมีรสชาติที่เข้มข้นและกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมจากแอปเปิ้ลเนื้อและผักก็นุ่มกำลังดีเสิร์ฟให้ทานคู่กับข้าวผัดหมีน้อยสุดแสนน่ารักช่างเป็นเมนูที่ดูดีทั้งหน้าตาและรสชาติจริงๆเลยล่ะครับท่านผู้ชมต้องบอกก่อนว่าแกงกะหรี่อินเดียแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมันมีความแตกต่างขนาดนี้เขาดูไม่ออกบ้างเนี่ยว่านี่คือข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นจะพูดว่ามันแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นข้าวแกงกะหรี่ของอินเดียมันจะมีความเผ็ดร้อนแต่ตอนดมเลยแต่ของญี่ปุ่นมันจะมีความนวลๆบางคนก็บอกว่าอยากให้ดูกลมกล่อมยิ่งขึ้นให้ใส่เนยลงไปก่อนเสิร์ฟวันนี้เรามีเมนูสตอต้มกะทิจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะ
ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่หอมแดงซอยเนื้อหมูบดและเนื้อกุ้งบดคนให้เข้ากันพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันใส่สตอและพริกชี้ฟ้าแดงคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะซันเลโมพาสต้าวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเมนูสตูเนื้อฟากิโลลี่นะครับและพาสต้าที่ใช้ในวันนี้นะครับเป็นเส้นสไปรัลพาสต้ากลูเตนฟรีเส้นพาสต้ารูปเกลียวปราศจากกลูเตนตราซันเลโมสตูเนื้อฟากิโลลี่เริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่สไปรัลพาสต้ากลูเตนฟรีตราซานเรโมใช้เวลาต้ม 8-10 นาทีก็จะได้พาสต้าที่สุกแบบพอดีใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อวัวติดมันผัดจนมีกลิ่นหอมตักขึ้นพักไว้ใส่หอมหัวใหญ่ลงในภาชนะใบเดิมแครอทเซเลอรี่ผัดจนกระทั่งผักสุกนุ่มใส่กระเทียมสับหยาบตามด้วยโฮมสไตล์พาสต้าซอสโทเมโทออนเนียนแอนด์กาลิกตราซานเรโมและโรสแมรี่แห้งผัดให้เข้ากันเติมน้ำซุปเกรสเตสพาร์มิซานชีสเนื้อวัวที่เตรียมไว้ถั่ว4ชนิดต้มสุกได้แก่ถั่วบัตเตอร์ถั่วขาวถั่วลูกไก่และถั่วแดงเคี่ยวต่อจนเนื้อสุกนุ่มปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นคนให้เข้ากันตักซุปที่เคี่ยวไว้ครึ่งหนึ่งลงในโถปั่นตามด้วยถั่ว4ชนิดต้มสุกได้แก่ถั่วบัตเตอร์ถั่วขาวถั่วลูกไก่และถั่วแดงปั่นจนละเอียดเทใส่กลับที่เดิมแล้วคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักสตูเนื้อฟากิโรลี่ใส่ภาชนะที่มีสไปรัลพาสต้ากลูเตนฟรีตราซานเรโมที่เตรียมไว้โรสแมรี่และพาเมซานชีสเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสตูเนื้อฟากิโรลี่จำไว้นะครับซันเรโมพาสต้าพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซันเรโมพาสต้าครบ2ชิ้นรับฟรีอีก1ชิ้นตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2564หาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ Family's the place where love never ends.